ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะกลับมาพบกันกับโจโฉนายกตลอดการอีกครั้งสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีวันนี้มาถึงตอนที่18ค่ะกับงานเขียนการเล่าเรื่องจากมุมมองของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชสามก๊กฉบับในทุนค่ะอย่าลืมนะคะไปเก็บเบ้งเฮกด้วยคุณเบ้งเฮกนอนรออยู่นะคะในแอปในเว็บ8ตอนด้วยกันค่ะครับผมไปฟังกันได้เลยนะครับแต่ว่าสำหรับโจโฉยาวหน่อยนะก็อย่างที่เคยบอกแล้วค่ะว่า20ต้องมานะคะ20กว่าตอนน่าจะประมาณนั้นวันนี้ค่ะก็จะมาถึงตอนสำคัญตอนหนึ่งไหมคะคุณจิตรินครับผมช่วงนี้ไม่มีตอนไหนไม่สำคัญเลยครับแล้วก็จะเป็นตอนที่ยีเอ๋งก็จะไปหาเล่าเปียวครับไปทำหน้าที่ที่ตัวเองได้รับมอบหมายที่ตัวเองเนี่ยอะไรล่ะประกาศศักดาใช่โอ้โหว่าข้านี่ฉลาดเหลือเกินมั่นใจมากถึงขั้นแก้ผ้าตีกลองเลยจริงๆน่าจะชื่อยวนยีเอ๋งนะยวนยีเหลือเกินไอ้เจ้านี่กวนโอ้ยสุดๆเลยเพราะฉะนั้นบทนี้นะคะเราก็จะเห็นวีรกรรมของยีเอ๋งชัดเจนขึ้นคุณผู้ฟังอาจจะรอลุ้นนะว่าราคาคุยขนาดนี้จะทำงานได้ขนาดไหนจะสำเร็จไหมเดี๋ยวติดตามกันค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่เพิ่งจะมาฟังเพิ่งจะมารู้จักห้องสมุดหลังใหม่เรามีออกอากาศสดนะคะสตรีมมิ่งรอฟังกันได้พร้อมกันทุกเช้าค่ะ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาอันนี้ไม่ค่อยได้ประกาศแต่มีนะคะครับผมจันทร์ถึงศุกร์นะครับ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาค่ะรอฟังตอนใหม่ได้เลยครับผมแต่ถ้าเกิดไม่สะดวกในช่วงนี้ก็สามารถมาตามเก็บฟังได้ทุกเวลาที่คุณต้องการค่ะครับผมทุกแพลตฟอร์มนะครับทางเว็บไซต์ทางแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast ทางYouTube Channel ไทย PBS Podcast ทาง Spotify Podbean แล้วก็ Google Podcast ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนเสนอแนะกันได้ค่ะ3ช่องทางทางด้าน Facebook ก็แฟนเพจไทย PBS Podcast กับแฟนเพจพี่หมีรัศมีมณีนินนะครับแล้วก็ทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับพร้อมไหมคะที่จะไปเจอการยียวนกวนโอ้ยของยีเอ๋งของไอ้เจ้ายีเอ๋งครับไปดูซิว่าโจโฉจะปรับเปลี่ยนวิธีจัดการกับยีเอ๋งอย่างไรและหลายคนคงอยากรู้นะคะว่ายีเอ๋งจะทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายสำเร็จหรือไม่ในการไปเกลี้ยกล่อมเจรจากับเล่าเปี่ยวเอาละไปกันเลยค่ะกับตอนที่18โจโฉนายกตลอดการหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะครั้นยีเอ๋งแสดงความหยาบคายหนักเข้าจนสุดที่จะอดทนโจโฉก็ไม่ได้จัดการกับยีเอ๋งให้เป็นตัวอย่างว่าคนขนาดนายกรัฐมนตรีของพระเจ้าเฮียนเต้นั้นใครจะมาดูถูกเล่นง่ายๆไม่ได้แต่โจโฉก็ไม่ได้ทำเช่นนั้นกลับส่งยีเอ๋งไปหาเล่าเปียวเพื่ออาศัยเล่าเปียวให้กำจัดยีเอ๋งซะเป็นเหตุให้เล่าเปียวหัวเราะเยาะเล่นได้การที่โจโฉมาคบกับดาวร้ายขนาดยีเอ๋งนี้กลับเป็นเหตุให้คนอย่างเล่าเปียวมาดูถูกโจโฉไม่ยอมเข้าเป็นสมัครพรรคพวกด้วยซึ่งทำให้โจโฉต้องขาดคนดีที่พึงคบค้าสมาคมไปคนหนึ่งหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชบอกว่าถ้าโจโฉกลับมาเกิดในสมัยนี้โจโฉก็อาจจะเถียงได้ว่าโจโฉนั้นตั้งตนขึ้นมาได้ด้วยพละกำลังของตนเองแต่คนดีไม่ยอมคบกับโจโฉเพราะไม่ไว้ใจและรังเกียจในเรื่องวิธีการของโจโฉบางอย่างคนที่โจโฉจะพึงคบค้าสมาคมด้วยได้จึงมีแต่ดาวร้ายล้วนๆโจโฉจึงจำต้องคบกับคนเหล่านั้นทั้งที่ใจนั้นก็มีได้สมัครรักใคร
แต่โจโฉก็ต้องไม่ลืมว่าคนดีๆนั้นเขาก็มีจิตใจสูงพอที่จะให้อภัยโจโฉปรากฏเจตนาอันนี้โจโฉก็มีอยู่เต็มตัวแต่ดาวร้ายทั้งปวงนั้นได้เข้ามาบดบังเสียด้วยการกระทำอันอื้อฉาวหยาบคายเป็นที่ขยะแขยงคนดีจึงห่างโจโฉลงไปทุกวันและรัศมีของโจโฉก็อับเฉาลงไปทุกวันคนที่เห็นรัศมีของโจโฉอยู่จึงมีแต่คนชั่วและแสงที่คนชั่วเห็นนั้นจะเป็นแสงที่ดีมิได้ต้องเป็นแสงรัศมีที่บาดตาผู้อื่นเป็นภัยแก่คนเป็นจำนวนมากรวมทั้งโจโฉเองฝ่ายยี่เอ๋งเมื่อไปถึงเมืองเสฉวนก็เข้าหาเล่าเปียวแล้วก็พูดจาเกลี้ยกล่อมตามที่โจโฉสั่งแต่แล้วยี่เอ๋งก็พูดอวดยกตนข่มท่านดูหมิ่นเล่าเปียวว่าไร้สติปัญญาความคิดเล่าเปียวก็อดใจไว้เพราะรู้อยู่ว่าโจโฉจะมาขอยืมมือตนให้จัดการกับยี่เอ๋งแต่เล่าเปียวก็ฉลาดพอที่จะผลักภาระนั้นไปเสียอีกต่อหนึ่งเล่าเปียวจึงกล่าวกับยีเอ๋งว่าจะยอมปรงใจเป็นพวกโจโฉก็ต่อเมื่อยีเอ๋งไปเกลี้ยกล่อมหงจอซึ่งเป็นเจ้าเมืองกังแฮมาได้ยีเอ๋งนั้นมิใช่เป็นผู้ฉลาดจริงอย่างปากว่าถูกเล่าเปียวหลอกให้รู้เท่าไม่ถึงการเดินทางไปยังเมืองกังแฮพอยีเอ๋งไปแล้วเล่าเปียวก็หัวเราะเยาะโจโฉกับพวกพ้องและพยากรณ์เอาไว้ด้วยว่ายีเอ๋งเห็นจะไปไม่พ้นฝีมือหองจอเพราะหองจอนั้นเป็นคนดุเดือดเป็นพวกดาวร้ายไม่แพ้ยีเอ๋งเหมือนกันส่งดาวร้ายไปหาดาวร้ายพอยีเอ๋งไปถึงเมืองกังแฮก็เข้าไปหาหองจอหองจอก็ต้อนรับเลี้ยงดูเป็นอันดีขณะที่กินเลี้ยงกันอยู่หงจอก็ถามยีเอ๋งขึ้นมาว่าในเมืองฮูโตนั้นเห็นใครมีสติปัญญาอยู่บ้างยีเอ๋งก็ตอบว่าเห็นมีแต่ขงหยงกับเอียวปิ๋วแล้วก็ยีเอ๋ง3คนเท่านั้นหงจอจึงถามว่าขงหยงและเอียวปิ๋วนั้นจะมีสติปัญญาเป็นกะไรกันกับตัวหงจอให้เปรียบเทียบยีเอ๋งตอบอย่างนี้อันตัวของจอนั้นอุปมาเหมือนเจเวตอยู่บนศาลถึงจะมีผู้เส้นวักประการใดเจเวตนั้นก็ไม่ได้พูดจาด้วยผู้ซึ่งนับถือบวงสรวงนั้นอุปมาเหมือนไหว้ขอนไม้ของจอเจอยีเอ๋งสบประมาทเอาซึ่งหน้าเช่นนั้นก็โกรธมากชักกระบี่ออกฟันยีเอ๋งตายคาที่เลยค่ะและชื่อเสียงโจโฉก็เสียไปอีกครั้งหนึ่งเพราะใช้คนเช่นยีเอ๋งไปเป็นทูตเจรจาความเมืองด้วยประการฉะนี้อารมณ์ว่าใช้คนผิดประเภทเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่จะเจรจาคนที่จะเป็นทูตจะต้องเป็นคนที่มีวาทศิลป์ไม่หาเรื่องไม่ดูถูกคนซึ่งตรงกันข้ามกับยีเอ๋งหมดเลยยีเอ๋งเนี่ยครับเป็นตัวอย่างของคนที่ไม่รู้กาลเทศะแบบตัวเองเก่งจริงใช่แต่ว่าอวดความเก่งของตัวเองเนี่ยผิดที่ผิดเวลาเก่งแต่ไม่ฉลาดนะครับอาจจะน่าเสียดายผมว่าอาจจะมีแค่ข้อนี้แหละครับที่เป็นข้อจุดอ่อนของยีเอ๋งก็คือไม่รู้กาลเทศะไม่รู้กาลเทศะไม่รู้ใครเป็นใครใช่ไม่รู้เหรอว่าพูดแบบนี้เนี่ยมันจะโดนอะไรบ้างเนี่ยตั้งแต่ตอนโจโฉละอันนี้ก็ถือว่ายังโชคดีนะคะที่ไม่ได้ตายซะตั้งแต่ตอนนั้นครับไม่งั้นโดนเตียวเลี้ยวฟันคอขาดแล้วสรุปว่าคุณเล่าเปียวเนี่ยแกก็ไม่ลงมือเองแกก็กะละเนี่ยส่งไปหาหองจอเนี่ยไม่รอดล็อกปากแบบเนี้ยโจโฉฝากเล่าเปียวฆ่ายีเอ๋งเล่าเปียวฝากหองจอฆ่ายีเอ๋งเล่าเปียวบอกว่าฉันไม่ฆ่าให้เสียมือไปนู่นเลยเรียบร้อยซะทีนี้ลองมาดูทางด้านตังสิน
แกนนำใต้ดินในเมืองค่ะครับกลับมาแล้วตั้งแต่เล่าปีออกจากเมืองฮูโตไปแล้วก็เฝ้าแต่ครุ่นคิดที่จะทำร้ายโจโฉอยู่เป็นนิดเพราะเป็นแกนนำขบวนการใต้ดินนะคะพวกพ้องที่ร่วมคิดกันนั้นก็มีได้มีจำนวนเพิ่มขึ้นคงเหลือแต่จูฮกจูลันตังอิบโง่ห้วนก็ลอบคิดกันอยู่ทุกวันมีได้ขาดแต่เมื่อมีรัฐประหารอยู่เพียง5คนก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่จะคิดการไม่สำเร็จต่างคนต่างก็ทุกร้อนไม่เป็นอันกินอันนอนจนในที่สุดตังสินก็ล้มเจ็บลงทางฝ่ายพระเจ้าเฮียนเต้เมื่อทรงทราบว่าตังสินล้มเจ็บก็ส่งเกียรติเป๋งอันเป็นหมอหลวงนั้นออกมารักษาคนไข้ตังสินเป็นโรคการเมืองจึงสุดกำลังที่หมอจะเยียวยาได้วันหนึ่งเกียรติเป่งเฝ้าไข้อยู่จนดึกตังสินนั้นนอนหลับอยู่ก็ละเมอด่าว่าโจโฉดังๆหมอเกียรติเป่งก็เลยเข้าใจว่าตังสินจะต้องคิดร้ายต่อโจโฉแน่ๆพอตังสินตกใจตื่นขึ้นเกียรติเป่งก็ถามตรงๆตังสินจึงยอมรับว่าสมมติฐานของโรคนั้นอยู่ที่ไม่สามารถจะทำอะไรโจโฉได้แหมโรคนี้รักษายากซะด้วยคือการที่ไม่สามารถทำอะไรโจโฉได้นี่มันอัดอั้นตันใจเหลือเกินทำให้เครียดถึงขนาดล้มเจ็บตรอมใจโอ้โหแต่เครียดถึงขั้นแค้นมากกว่านะเครียดแค้นครับแต่ว่า มันต้องแค้นขนาดที่ว่าต้องละเมอเลยนะครับพี่แล้วคนที่ละเมอเนี่ยไม่โกหกหรอกค่ะครับเพราะว่ามันมาจากจิตใต้สำนึกใช่ไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นถ้าช่วงไหนเจ็บไข้ไม่สบายระวังคนเฝ้าไว้นะคะระวังไปละเมออะไรเข้าใช่โดยเฉพาะคนที่มีความลับเยอะๆเนี่ยแต่โชคดีครับพอดีว่าหมอเกียรติเป่งเนี่ยแกอยู่ฝั่งเดียวกับตังสินพอดีถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็ไม่อย่างนั้นก็เรียบร้อยไปแล้วก็อย่างที่คุณจิตรินบอกล่ะค่ะเกียรติเป๋งเป็นหมอในราชสำนักและคนในราชสำนักในขณะนั้นที่ไม่ชอบขี้หน้าโจโฉเนี่ยก็เยอะเมื่อทราบว่าตังสินกำลังคิดการจะทำลายโจโฉเกียรติเป๋งก็รับอาสาบอกว่าตนจะไปฆ่าโจโฉได้โดยที่ไม่ต้องใช้ทหารเลยโจโฉมีอาการเป็นโรคปวดหัวอยู่บ่อยๆต้องตามหมอเกียรติเป๋งไปให้ยาอยู่เสมอคราวหน้าถ้าโจโฉไม่สบายแล้วก็มาตามหมอเกียรติเป๋งเกียรติเป๋งจะเอายาพิษให้กินเสียให้ตายสมตามความประสงค์ของพวกที่คิดการร้ายความคิดของเกียรติเป๋งนี้หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์แหมอันนี้คิดตรงกันเป๊ะเลยนะคือพออ่านตอนนี้ก็รู้สึกทันทีว่าโหหมอเอางี้เลยเหรอทำไมหมอจะเป็นคนฆ่าคนซะเองใช่ไหมพี่ใช่คือไม่ว่าคนไข้จะอยู่ฝั่งไหนก็ตามด้วยจรรยาบรรณของหมอเนี่ยไม่ได้นะคะจริงๆหมอในเรื่องสามก๊กเนี่ยก็มีหลายคนที่ดังๆนะครับเกียรติเป๋งเนี่ยดังในด้านของการที่เป็นหมอคนหนึ่งที่เคยจะพยายามฆ่าโจโฉแต่เดี๋ยวจะมีหมออีกคนหนึ่งก็คือหมอฮูโตค่ะซึ่งคนนี้ครับเป็นหมอที่ดีจริงๆเก่งมากหมอฮูโตเก่งมากแถมยังมีจรรยาบรรณทางการแพทย์สูงด้วยค่ะเรียกว่าเป็นหมอขั้นเทพในตำนานเลยใช่ก็คือความคิดของหมอเกียรติเป๋งเนี่ยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็ไม่เวิร์กนะบอกผิดศีลธรรมของแพทย์อย่างรุนแรงไม่เคยมีในสมัยใดเลยที่นายแพทย์คบคิดกับคนอื่นจะเอายาพิษให้คนไข้ของตนกินถึงแก่ความตายเกียรติเป๋งจึงเป็นคนที่มีจิตใจต่ำมีสันดานเลวทรามหนักหนาเคราะห์กรรมที่เกียรติเป๋งต้องรับในเวลาต่อไปนั้นจึงนับว่าเป็นการสมควรแก่เหตุแน่แสดงว่าสปอยเล็กน้อยนะคะครับผมถึงชะตากรรมของเกียรติเป๋งจุดจบของเกียรติเป๋งทีนี้กลับมาที่ตังสินพอตังสินได้รับคำมั่นสัญญาจากหมอเกียรติเป๋งความไข้นั้นก็คลายลงราวปริดทิ้งโอ้แหมสบายใจขึ้นมาทันทีแต่เคราะห์ของโจโฉยังดีครับอำนาจแห่งความซื่อสัตย์สุจริตที่โจโฉมีต่อบ้านเมืองและกุศลอันเกิดจากความเมตตากรุณาของคนที่ตกทุกข์ได้ยากนั้นยังคงคุ้มครองตัวโจโฉอยู่บังเอิญ
ให้มีเหตุเกิดขึ้นที่บ้านตังสินนั่นก็คืออีตอนที่ตังสินหายป่วยหายไข้แล้วลงไปเดินเที่ยวเล่นในสวนไปเจอเคงต๋องเคงต๋องนี่เป็นคนใช้กำลังนั่งพรอดรักอยู่กับภรรยาน้อยของตัวเองในที่ลับโอ้โหจุดเนี้ยเป็นจุดที่โอ้โหผมว่าโชคดีของโจโฉสุดๆเลยครับพี่พี่มีต้องอ่านต่อครับพี่โอเคแน่นอนนะคะนึกภาพเราไม่สบายเนาะพอหายป่วยเราก็กลับบ้านว่าจะกลับบ้านไปเจอลูกเจอเมียให้สบายใจด้านไปเจอคนใช้มานั่งจีบเป็นกิ๊กกับเมียน้อยของเราอันนี้ก็ไม่รู้นะคะว่าแกเนี่ยมีเมียกี่คนแต่ไม่ว่าจะเป็นเมียไหนก็โกรธแล้วค่ะใช่ใช่ตั้งสินโกรธมากสั่งให้เคี่ยนตีเคงต๋องเป็นอันมากแล้วก็ให้เอาตัวจำไว้ก็คือจองจำเอาไว้ขังเอาไว้พอตกดึกคืนวันนั้นเคงต๋องก็หักโซ่ตรวนหนีออกจากที่คุมขังหนีไปหาใครหนีไปหาโจโฉเอาความลับที่ตังสินคบคิดกับคนอื่นจะทำร้ายโจโฉนั้นไปบอกโจโฉให้ทราบทุกประการหมดกันตังสินตอนแรกโจโฉก็ยังไม่เชื่อนะก็คิดว่าจะต้องพิสูจน์ให้เห็นด้วยตาตัวเองซะก่อนครับก็ให้เอาตัวเคงต๋องเก็บเอาไว้ในบ้านอันนี้เนี่ยก็บ่งบอกนะว่าโจโฉเป็นคนที่ไม่หูเบาอ่ะเรียกว่าผมมองอีกแง่นึงครับผมว่าโจโฉเนี่ยหนึ่งด้วยความที่แกเป็นคนขี้ระแวงอยู่แล้วพอมีใครมาเตือนอะไรแกเนี่ยแกฟังหมดแล้วแกก็เก็บไว้พิจารณาทีหลังจะว่าเป็นคนที่รอบคอบหรือคนที่ขี้ระแวงก็ได้ทั้งคู่เอาแต่มีคนมาเตือนแบบนี้เนี่ยเอาเป็นเราก็น่าสนใจนะพี่เป็นเราก็แบบแล้วเขาเป็นคนที่อยู่ในบ้านของคุณตังสินคุณคนเนี้ยมีแววว่าจะมีอะไรกับเราหรือเปล่าอยู่แล้วด้วยแต่ข้อดีก็คือว่ายังไม่ออกอาการใช่ยังไม่ได้ตัดสินใจทำอะไรลงไปก็คือโอเคฟังเอาไว้อ่ะเอาไปเก็บก่อนเดี๋ยวดูก่อนพิสูจน์ก่อนพอได้โอกาสค่ะโจโฉก็ทำเป็นปวดหัวให้คนไปตามหมอเกียรติเป๋งมารักษาตามเคยนี่แหละครับพอเกียรติเป่งมาถึงโจโฉก็แจ้งอาการให้ทราบเปิดช่องเปิดช่องโอ้ยหมอปวดหัวอีกแล้วนู่นนี่นั่นขอให้หมอเกียรติเป่งจัดยาให้หน่อยฝ่ายเกียรติเป่งเห็นได้ทีคิดเอาไว้แล้วนี่จัดเลยต้มยาแล้วก็เอายาพิษใส่ลงไปจะให้โจโฉกินโจโฉก็ทำทีเป็นอิดเอื้อนไม่ยอมกินต่างๆไอ้หมอกินให้ดูหน่อยหมอชิมยาให้ดูก่อนก็แล้วกันเกียรติเป่งก็บอกโอ้ยไม่ได้หรอกมันยาปรุงมาสำหรับท่านถ้าชิมยาซะแล้วเนี่ยนะยามันจะน้อยลงเดี๋ยวมันจะไม่พอมันจะไม่ได้ขนาดโจโฉก็ไม่ยอมกินอยู่นั่นเองเกียรติเป่งเห็นโจโฉบิดพริ้วก็เกรงว่าความลับของตนจะแตกจึงเอามือจับหูโจโฉไว้แล้วก็เอาถ้วยยาเนี่ยกรอกปากโจโฉทันทีโอ้โหหมอจินตนาการว่าเหมือนแบบเด็กดื้อไม่ยอมกินยาไงพี่คุณเคยเห็นหมอที่จับผู้ใหญ่กรอกไหมไม่เคยครับนี่ครั้งแรกครับอันนี้คือนายกนะคือประมาณว่าผู้บังคับบัญชาใช่ไหมใช่คือลองคิดไม่ใช่เด็กๆนะลองคิดสถานการณ์นะครับพี่แบบทำยังกับเด็ก3ขวบแบบยื้อกันอยู่อ่ะไอ้คนนี้จะให้กินคนนี้จะไม่เอาจับหูกรอกเลยครับโจโฉก็เอามือปัดถ้วยยากระเด็นไปถูกอิฐปูพื้นปรากฏว่าด้วยฤทธิ์ยาครับอิฐนั้นแตกแยกออกทันทีใช่อิฐละลายเลยนี่มันยาอะไรนี่แล้วทำไมถ้วยไม่ละลายเออหรือว่าถ้วยโลหะอาจจะใช่อาจจะเป็นวัสดุคนละแบบกันเลยไม่ย่อยสลายแต่ก็น่าแปลกนะจริงๆแล้วอิฐมันไม่น่าจะเป็นอะไรเพราะว่ามันทำมาจากดินแต่ถ้าเกิดเป็นถ้วยโลหะนี่มันน่าจะเกิดปฏิกิริยาอะไรบางอย่างมากกว่าแต่นี้เราก็ไม่รู้เอาเป็นว่ามันเป็นยาพิษใช่แล้วมันทำปฏิกิริยาอิดแตกค่ะครับโจโฉก็เลยเห็นชัดเห็นประจักษ์กับตาว่าอ้าวหมอเองนี่ จะทำอะไรกับข้าเนี่ยหมอวางยาซะแล้วนะคะครับก็เลยสั่งให้จับตัวเกียรติเป่งเอาไว้คราวนี้แหละมหากรรมการ
เค้นความลับจากนั้นก็ให้มีการชำระซักถามแน่นอนค่ะมีการเคี่ยนตีครับเพื่อจะให้เกียรติเป๋งบอกมาซะดีๆนะคะสำหรับผู้ที่สมคบคิดร่วมกันในแก๊งเนี้ยมีใครบ้างเกียรติเป๋งก็ไม่ยอมบอกโจโฉก็ให้สั่งขังเกียรติเป๋งเอาไว้ก่อนตรงเนี้ยครับพี่โจโฉจะโชว์เรียกว่าอะไรดีอุบายจะโชว์วิธีการซักนักโทษครับสอบปากคำนักโทษหัวเราตรงนี้ผมชอบมากอย่างกับหนังสายลับก็พี่เดี๋ยวลองดูนะคะว่าน่าสนใจยังไงกับวิธีการชำระความหรือว่าการสอบสวนความครับรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งโจโฉสั่งให้ชวนขุนนางทั้งปวงมากินโต๊ะแต่ตังสินนั้นบอกว่าป่วยไม่ยอมมาส่วนจูฮกจูลันตังอิบและโงห้วนพวกนี้มาตามคำเชิญคือไม่มีอะไรเชิญก็มาขณะที่กินเลี้ยงกันอยู่นั้นโจโฉก็ให้คุมตัวเกียรติเป๋งออกมาเคี่ยนชำระต่อหน้าขุนนางเกียรติเป๋งก็ไม่ยอมบอกว่าใครเป็นพวกในขณะที่ทหารกำลังเคี่ยนเกียรติเป๋งอยู่นั้นโจโฉก็ถือโอกาสสังเกตกิริยาอาการของขุนนางที่มากินเลี้ยงเห็นสีหน้าพวกตังสินทั้ง4คนมิได้เป็นปกติคือแสดงพิรุธหวาดหวั่นอยู่อย่างชัดเจนโจโฉก็ให้เลิกเคี่ยนเกียรติเป๋งแล้วก็เอาตัวไปขังเอาไว้ตามเดิมพอขุนนางทั้งหลายกินโต๊ะเสร็จเรียบร้อยต่างคนก็อำลาโจโฉกลับบ้านโจโฉจึงอนุญาตให้ขุนนางทุกคนกลับบ้านได้นอกจากจูฮกจูลันตังอิบและโงห้วน4คนเหลือ4คนนี้ไว้4คนนี้เป็นพวกตังสินใช่ไหมคะใช่ครับพอขุนนางไปกันหมดแล้วโจโฉก็ให้สอบสวนคนทั้ง4แต่ก็ไม่มีใครยอมรับโจโฉให้นำตัวเค็งต๋องออกมายืนยันเค็งต๋องคือคนใช้ที่ไปเป็นกิ๊กกับเมียน้อยเมียน้อยของตังสินใช่แต่คนก็ยังไม่ยอมรับอีกหมายถึงทั้ง4คนเนี่ยยังยืนกระต่ายขาเดียวแหมเรื่องอะไรจะยอมรับนะคะยอมก็ตายอะสิสถานเดียวจริงโจโฉก็สั่งให้จับคนทั้ง4นั้นขังเอาไว้ก่อนถ้าทางว่าคุกของโจโฉนี่จะต้องใหญ่มากเลยนะคะโอ้โหพี่มีลองคิดดูครับวังหลวงครับพี่พอรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งค่ะโจโฉก็ไปที่บ้านตังสินแล้วก็ให้คุมตัวหมอเกียรติเป๋งไปด้วยพอตังสินออกมาต้อนรับโจโฉก็ถามถึงความที่ตังสินคบคิดกับคนอื่นๆตังสินก็ปฏิเสธไม่รู้เรื่องพอปฏิเสธโจโฉก็ให้นำตัวเกียรติเป๋งเข้ามาเอามาทำอะไรเอามาทรมานต่อหน้าเกียรติเป๋งทนทรมานไม่ได้ก็เอาหัวชนเสาหินในบ้านตังสินตายโอ้โหซีนนี้นี่ค่อนข้างโหดทีเดียวนะคะครับคือไม่ได้มีการบรรยายว่าวิธีการทรมานนั้นรายละเอียดเป็นยังไงใช่แต่ไม่บรรยายก็ดีนะมันจะหวาดเสียวเกินไปครับเอาเป็นว่าเกียรติเป๋งทนไม่ไหวค่ะเอาหัวชนเสาตายตายดีกว่าต่อหน้าต่อตาโจโฉก็สั่งให้ตัดหัวแล้วก็เอาไปเสียบประจานไว้เมื่อเกียรติเป๋งตายแล้วโจโฉก็ให้เอาตัวเค็งต๋องมาเผชิญหน้ากับตังสินพอตังสินเห็นหน้าเค็งต๋องเท่านั้นล่ะค่ะตังสินก็รู้นะคะว่าแผนของตนหมดแล้วแผนแตกแล้วแล้วแผนแตกง่ายๆด้วยโดนคนในบ้านคนใช้ไปลอบบอกศัตรูและแถมไอ้เจ้าคนนี้เนี่ยมาเป็นกิ๊กกับเมียน้อยของเราอีกโอ้โหมันยิ่งคูณ2 ตังสิงก็โกรธมากชักดาบออกมาจะฆ่าเค็งต๋องซะแกคงนึกในใจนะว่าถ้าเกิดจัดการซะตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยโอ้คงไม่มีปัญหาอะไรอย่างนี้แต่ก็ช้าไปแล้วค่ะใช่โจโฉให้รวบตัวกังสินให้รวบตัว
ตังสินเอาไว้ได้ทันแล้วก็สั่งให้คนบ้านก็ปรากฏว่าได้หลักฐานต่างๆเกี่ยวกับการคิดการร้ายรวมถึงหนังสือเขียนด้วยเลือดของพระเจ้าเฮียนเต้เพียบจำได้ใช่ไหมคะครับตอนนั้นที่พระเจ้าเฮียนเต้ให้เสื้อให้เสื้อคือให้เสื้อแล้วก็เอาจดหมายเนี่ยซ่อนไว้ซ่อนเอาไว้ในเสื้อครับแล้วก็ยังพบรายชื่อผู้ที่เข้าเป็นสมัครพรรคพวกของตังสินทั้งสิ้นทั้งยวงจบเลยครับกบฏตังสินก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแค่ได้เริ่มได้มีสมัครพรรคพวกกำลังจะเริ่มและจบกันเมื่อปรากฏพยานหลักฐานอย่างชัดแจ้งเช่นนี้โจโฉก็สั่งจับกลุ่มพวกที่คิดการร้ายนั้นเอาไว้ทั้งหมดพิพากษาให้เอาตัวไปประหารชีวิตเสียทุกคนส่วนพระเจ้าเฮียนเต้นั้นโจโฉประชุมคณะรัฐบาลปรึกษาว่าในเมื่อพระเจ้าเฮียนเต้คบคิดขุนนางจะทำร้ายหัวหน้ารัฐบาลของพระองค์เช่นนี้ควรจะให้พระเจ้าเฮียนเต้ออกจากราชสมบัติเสียแล้วสถาปนาเชื้อพระวงศ์ซึ่งมีสติปัญญาขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินแทนหรือไม่ขอความเห็นแต่ในที่สุดคณะรัฐบาลโจโฉก็มองไม่เห็นทางที่จะทำประการใดกับพระเจ้าเฮียนเต้ได้เพราะฐานะรัฐบาลในขณะนั้นก็ยังไม่มั่นคงหากจัดการรุนแรงกับพระเจ้าเฮียนเต้ลงไปก็จะเป็นเหตุให้ศัตรูของรัฐบาลนั้นมีเรื่องโจมตีรัฐบาลหนักยิ่งขึ้นไปอีกแล้วก็เค็งต๋องครับพี่ตอนหลังก็โดนโจโฉจัดการเหมือนกันเพราะว่าคนที่สามารถจะทรยศเจ้านายคนเก่าได้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะมาทรยศตัวเองอีกในภายภาคหน้านะพี่โจโฉก็มีเมียหลายคนด้วยไหมคะโอ้โหอย่าให้พูดครับพี่เพราะฉะนั้นแกอาจจะไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าไม่ไว้ใจนะไม่ไว้ใจนะอีนี่เป็นกิ๊กกับเมียของตังสินแล้วเรานี่จะเหลือหรือโอ้โหแล้วโจโฉนี่ได้ชื่อว่าอย่างที่เคยบอกไปแล้วครับเมียเยอะโอ้โหเยอะมากค่ะเดี๋ยวเราพักเอาไว้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันช่วงหน้าค่ะช่วงหน้าจะเป็นเรื่องของการชำระความเนาะครับผมแล้วก็จะเป็นช่วงที่โอเคพอชำระความตรงนี้เสร็จแล้วจะเริ่มปฏิบัติการขั้นต่อไปของโจโฉแล้วครับนั่นคือนั่นก็คือโจโฉจะต้องจัดการพวกเสี้ยนหนามที่มีอยู่ในแผ่นดินนี้ทั้งหมดแกนำกบฏครับผมค่ะเราปีอ้วนเสี่ยวเตรียมตัวถ้าอย่างนั้นพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาต่อกันค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะครับผมของตอนที่18เบรกแรกนี่เราโอ้โหจัดการเสี้ยนหนามของโจโฉภายในราชสำนักได้เพียบเลยนะครับพี่ได้เป็นยวงเลยครับแล้วจากการกำจัดเสี้ยนหนามของโจโฉครั้งนี้ครับทำให้ตอนหลังเนี่ยในราชสำนักก็ไม่มีใครกล้าอีกเลยแม่ก็เจอซะขนาดนี้นะคะครับเดี๋ยวเรามาถึงตอนที่จะมีการสอบสวนนะคะสอบสวนคราวนี้สอบไปลึกอีกแล้วไปเจอจะเรียกว่ายังไงดีเป็นชนวนเหตุแห่งการเกิดกบฏครั้งนี้ก็น่าตกใจอยู่พอสมควรครับปรากฏว่ามีผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่แต่ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาเราต้องติดตามดูมีความเกี่ยวข้องกับตังสินด้วยครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับพระเจ้าเฮียนเต้ด้วยโดยตรงเลยครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามโจโฉนายกตลอดการค่ะหนึ่งในหนังสือจากชุดสามก๊กฉบับนายทุนเล่าเรื่องเรียบเรียงโดยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะที่บอกว่าเล่าเรื่องเพราะว่าเล่ามาจากเรื่องสามก๊กครับซึ่งเป็นหนึ่งในสี่สุดยอดวรรณกรรมจีนโดยล่อกวนตงครับแต่ว่า
หนังสือสามก๊กก็มีการนำมาเล่าในเวอร์ชันต่างๆมากมายในแง่มุมต่างๆมากมายนะคะเพราะว่าเรื่องนี้นี่โหตีความไปได้หลากหลายแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายแง่มุมใช่แล้วก็มองได้หลายมุมด้วยครับมุมนี้ก็อย่างที่บอกแล้วค่ะฉบับในทุนอันนี้มุมโจโฉนะครับทีมโจโฉค่ะแฮชแท็กเอาไว้ได้เลยมองอย่างเห็นอกเห็นใจแล้วก็เข้าใจโจโฉแล้วก็มองแบบไม่ติดในความดีภาพพจน์ที่ดีของเล่าปีแต่มองให้ทะลุไปเลยถึงความเป็นมนุษย์คุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะสามารถที่จะพูดคุยทักทายแลกเปลี่ยนความเห็นแล้วก็เสนอแนะกันมาได้3ช่องทางนะครับแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับอยากรู้นะคะว่าคุณที่ฟังเรื่องสามก๊กจากมุมของโจโฉฟังแล้วมีความรู้สึกหรือว่าคิดเห็นยังไงกันบ้างฟีดแบ็กกันมาได้เลยนะคะใน YouTube มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะคุณจิตรินใน YouTube ใช่ไหมครับพี่หมีใช่ตอนนี้ใน YouTube อาจจะสาแก่ใจหลายคนแล้วครับทำไมหรอภัยแดงลง YouTube แล้วค่ะอ๋อรอกันอยู่ครับผมแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ครบตอนนี้ก็ทยอยลงวันละตอนนะครับก็มีคนมาเสนอเรื่องด้วยครับพี่ว่ามาเลยคุณลักษ์นงลักษ์ครับเขียนมาบอกว่าขอเรื่องลับแลที่แก่งคอยครับโอ้พี่หมีเคยได้ยินไหมครับพี่ของคุณอุทิศเหมมูลนะคะเหมือนไม่คนเคยขอมาก่อนหน้านี้คุณอยู่เหมือนกันครับคุณอินดี้มามาเนีย2021มาเล็กมาน้อยคอยคลิกไลค์ไกลโอ้โหอันนี้มาเป็นเหมือนแบบเป็นกลอนเลยคอยคลิกไลค์ผสบใกล้บันไลคิดศึกออกจากร่มเงาบุญมานั้นมีนามว่า FC ออกสรุปว่าคือจะประกาศตัวเองว่าเป็นแฟนคลับนั่นแหละโอเคเขียนมาสยาวขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับเรานี่ก็ตั้งอกตั้งใจฟังเลยเนี่ยครับแล้วก็คุณณัฐฐาครับเขียนมาบอกว่าเครื่องบันเจิดค่ะอันนี้เจ้าพ่อเจ้าเมืองครับผมค่ะเขียนมาในเจ้าแม่นะครับค่ะอินนะเนี่ยเครื่องบันเจิดค่ะโอเคครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นคุณชยากรเขาเขียนมาบอกว่าภัยแดงสนุกมากค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็มีคุณชยากรคนเดิมนะครับติดตามรายการห้องสมุดหลังไมค์มาตลอดเลยค่ะเรื่องที่ชอบฟังที่สุดก็คือจำปูนกับไผ่แดงค่ะอขอบคุณมากเลยนะครับสายวรรณกรรมเลยนะคะชอบจำปูนด้วยครับผมเรื่องเยี่ยมเลยนะคะของคุณเทพมหาปารยะครับสุดท้ายครับคุณโสพลค่ะเขียนมาบอกว่าอยากฟังเรื่องผู้ดีของดอกไม้สดครับจริงๆมีนะใช่จริงๆอยู่ในลิสต์แล้วเราสามารถเราเอามาเล่าได้เลยใช่เอามาเล่าได้เลยค่ะก็รับไว้พิจารณานะครับค่ะเดี๋ยวเอาไว้จังหวะเหมาะๆนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องผู้ดีครับคือชื่อเรื่องเนี่ยฟังดูเหมือนกับเอ๊ะมันจะเป็นยังไงนะเกี่ยวกับผู้ดีมันจะสมบัติผู้ดีเป็นยังไงน่าเบื่อหรือเปล่าเป็นแนวสั่งสอนอย่างนั้นหรือเปล่าแต่จริงๆไม่นะครับก็พูดถึงชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งผ่านอุปสรรคมรสุมในชีวิตคือใช้เรื่องราวของผู้หญิง2คนที่เป็นตัวหลักๆเพื่อที่จะบอกให้เห็นว่าความเป็นผู้ดีเนี่ยจริงๆแล้วมันดูที่ตรงไหนแต่ไม่ได้สอนตรงๆให้เห็นผ่านชีวิตการกระทำการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆการรับมือกับอุปสรรคปัญหาในชีวิตเหมือนกับจะบอกว่าความเป็นผู้ดีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเกิดมาเป็นผู้ดีหรือว่าดูที่ชาติตระกูลแต่เพียงอย่างเดียวแต่ดูที่การกระทำครับเรื่องนี้ก็สนุกค่ะนะคะของดอกไม้สดก็ถือเป็นวรรณกรรมที่เป็นอมตะอีกชิ้นหนึ่งนะคะครับใครที่ชอบรีบโหวตมาเลยก็เราไปพิจารณานะครับถ้าคะแนนดีนี่อาจจะมีการลัดคิวครับผมเอาละเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยค่ะคุณจิตรินครับกับการสอบสวนคดี
แกนนำตังสินแกนนำตังสินนะคะกบฏตังสินว่าจะเจออะไรอีกไปกันเลยค่ะโจโฉนายกตลอดการตอนที่18จากการสอบสวนคดีเรื่องนี้ปรากฏว่านางตังกุยหุยพระสนมของพระเจ้าเฮียนเต้เป็นน้องสาวของตังสินและนางตังกุยหุยนี้เองเป็นตัวกลางหรือว่าเป็นตัวการในการติดต่อระหว่างพระเจ้าเฮียนเต้กับตังสินอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่ารัฐบาลจะยกพระเจ้าเฮียนเต้ให้อยู่เหนือความผิดแต่ก็ไม่สามารถที่จะยกความผิดอย่างฉกันนั้นให้แก่นางตังกุยหุยได้ก็คือนางตังกุยหุยเนี่ยเหมือนกับเป็นตัวเชื่อมต่อนะระหว่างตังสินและพระเจ้าเฮียนเต้ครับโจโฉจึงจำเป็นต้องสั่งให้เอานางตังกุยหุยไปประหารชีวิตเสียแล้วก็หลังจากที่ประหารนางตังกุยหุยแล้วนะครับโจโฉก็ให้ลูกสาวของตัวเองที่เป็นหนึ่งในพระสนมของพระเจ้าเฮียนเต้เช่นกันเนี่ยขึ้นมาเป็นพระสนมเอกครับแต่การกระทำของโจโฉคราวนี้ในหนังสือสามก๊กได้ตำหนิติเตียนเอาไว้เป็นอันมากว่าเป็นการกระทำที่ใช้คำว่าทารุณแล้วก็รุนแรงเกินกว่าเหตุกับการประหารชีวิตนางตังกุยหุยเนี่ยค่ะแต่ในความเห็นของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์นะคะทีมโจโฉเนี่ยก็บอกว่าถ้าได้พิเคราะห์ดูถึงเหตุก็จะเห็นว่าเหตุนั้นรุนแรงไม่น้อยไปกว่าการกระทำของโจโฉตังสินและพวกนั้นคบคิดกันจะจัดการกับโจโฉถึงชีวิตการกระทำของเกียรติเป่งนั้นเป็นการกระทำที่ไร้ศีลธรรมการวางยาพิษนั้นเป็นการกระทำที่ขลาดมิใช่วิสัยของลูกผู้ชายส่วนโจโฉนั้นเป็นหัวหน้ารัฐบาลได้รับการแต่งตั้งจากพระเจ้าเฮียนเต้โจโฉเป็นนายกรัฐมนตรีอันชอบด้วยกฎหมายนั้นนับว่าเป็นโทษอุกชะกันเมื่อผู้คบคิดกันนั้นถูกจับได้มีหลักฐานพร้อมมูลก็สมควรแล้วที่จะต้องประหารชีวิตไปทุกคนมิฉะนั้นโจโฉก็ไม่อาจบริหารราชการแผ่นดินไปได้โดยเรียบร้อยหากโจโฉจะเป็นคนที่คิดเอาราชสมบัติจริงอย่างที่มีผู้กล่าวหาคราวนี้ก็เป็นคราวที่จะกำจัดพระเจ้าเฮียนเต้เสียได้เพราะความจริงพระเจ้าเฮียนเต้เป็นต้นเหตุแห่งการคิดประทุษร้ายนี้โดยตรงแต่โจโฉก็ไม่ได้ทำเช่นนั้นกลับยกย่องพระเจ้าเฮียนเต้ต่อไปตามเดิมเพื่อความสงบเรียบร้อยของแผ่นดินจึงนับว่าโจโฉเป็นผู้ที่มีสติปัญญากระทำการที่ควรทำและเว้นการที่ควรเว้นตรงนี้มีหลายท่านอันนี้รวมทั้งผมด้วยนะครับมองว่าที่โจโฉกระทำการแบบนี้ถูกต้องตามหลักของขนบธรรมเนียมประเพณีจริงแต่ว่าด้วยความที่ว่าขนบธรรมเนียมประเพณีเนี้ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับสิ่งนี้ไว้อยู่แล้วนะครับก็เลยมีหลายคนมองว่าเอ๊ะมันจะพูดว่าถูกได้เต็มปากหรือเปล่ามันจะพูดว่าได้รับตำแหน่งมาโดยถูกต้องตามกฎหมายได้ 100% หรือเปล่าหมายถึงการจัดการของโจโฉน่ะหรอหมายถึงในแง่ของการที่ขึ้นมาเป็นตำแหน่งตำแหน่งเนี่ยครับตำแหน่งมหาอุปราชเนี่ยครับค่ะทีนี้เมื่อจัดการกับพวกคิดการร้ายที่จับตัวได้ในเมืองหลวงเสร็จเรียบร้อยโจโฉก็ประชุมรัฐบาลครับคณะรัฐบาลเนี่ยนะคะแล้วก็ปรึกษากันว่าจะจัดการอย่างไรกับม้าเท้งแล้วก็เล่าปี่ม้าเท้งเนี่ยครับเป็นเจ้าเมืองเสเหลียงเสเหลียงนี่คล้ายๆเป็นฝั่งเหนือครับพี่คล้ายๆเป็นชนเผ่าหนึ่งที่แบบขี่ม้าเก่งรบเก่งมากค่ะส่วนเล่าปี่นี่ก็อย่างที่รู้ๆกันเนาะตอนนี้ได้ศักดิ์เป็นพระเจ้าอาแล้วก็กำลังจะไปเข้ากับอวนเซียวคือ2คนนี้มีส่วนร่วมคบคิดในการครั้งนี้ด้วยเป็นหนึ่งนะในกบฏตังสินที่อยู่ไกลหูไกลตาใช่ครับในที่สุดก็ตกลงกันว่าเล่าปี่นั้นจะต้องปราบปรามก่อนม้าเท้งเพราะว่าถ้าทิ้งไว้จะมีกำลังแข็งแรงยิ่งขึ้นเป็นภัยต่อความสงบมากขึ้นทุกที
แล้วก็ทหารเล่าปี่ที่มีอยู่ในขณะนั้นก็ได้ไปจากโจโฉจำได้ใช่ไหมคะมีตั้ง 50,000 ครับเล่าปี่ยังไม่มีเวลาพอที่จะหาทหารใหม่มาใช้งานถ้าโจโฉรีบยกไปตีเล่าปี่เสียโดยเร็วทหารเหล่านั้นก็จะไม่เป็นใจรบให้แก่เล่าปี่จะพากันหนีมาหาโจโฉเป็นส่วนมากเมื่อได้ตกลงกันดังนั้นแล้วโจโฉก็ให้จัดทหาร 20,000 ยกออกจากเมืองฮูโตไปเมืองชีจิ๋วในขณะที่โจโฉยกกองทหารมานั้นเล่าปีกับเตียวหุยตั้งรักษาเมืองเสียวพ่ายอันเป็นเมืองด่านให้กวนอูรักษาเมืองแห่ฝือส่วนตัวเมืองชีจิ๋วนั้นให้บีต๊กบีฮองแล้วก็กันหยงอยู่เป็นผู้รักษาพอเล่าปีทราบว่าโจโฉยกทัพมาเล่าปีก็ตกใจรีบส่งคนไปเจรจาขอกำลังจากอ้วนเซี่ยวมาช่วยแต่อ้วนเซี่ยวก็ไม่ยอมส่งกำลังมาให้คือรีบส่งคนไปเจรจาเนี่ยไม่ได้ไปเจรจากับโจโฉนะเจรจากับอ้วนเซี่ยวบอกอ้วนเซี่ยวช่วยเลื่อนหน่อยขอกำลังหน่อยไม่ไหวแล้วคือช่วงเนี้ยมันไม่สามารถเจรจากับโจโฉได้แล้วครับพี่เพราะว่าโอ้โหเกินจุดนั้นไปแล้วเกินจุดนั้นไปแล้วอ้วนเซี่ยวไม่ได้ส่งทหารค่ะส่งแต่คำขวัญมาให้เล่าปี่ถ้าเล่าปี่สู้โจโฉไม่ได้ต้องแตกหนีไปแล้วก็ให้ไปหาอ้วนเซี่ยวอ้วนเซียวจะให้ความอุปการะเป็นอันว่าคราวนี้เล่าปี่จะต้องต่อสู้กับโจโฉตัวต่อตัวเหตุการณ์ช่วงนี้จริงๆมีรายละเอียดอีกนิดหน่อยครับพี่ช่วงนั้นอ้วนเซียวเนี่ยที่ไม่ยอมมาช่วยเล่าปี่ก็เพราะว่าจำไม่ได้ว่าลูกชายป่วยหรือเปล่าเลยมันไม่ใช่ข้ออ้างหรอกพี่แต่ว่าคนอย่างอ้วนเซียวเนี่ยพอมันมีอะไรกวนใจนิดหน่อยๆละแล้วก็ยิ่งมีขุนนางที่คอยแบบยุยงก็เลยไม่ได้มาช่วยเล่าปี่คือเหมือนกับว่าแกติดอะไรบางอย่างใช่จำไม่ได้แล้วว่าเหตุการณ์อะไรโอเคแต่สุดท้ายก็คือไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยให้ความช่วยเหลือได้แค่เท่านี้บอกว่าถ้าแพ้ให้มาหาซึ่งนั่นไม่ใช่สิ่งที่เล่าปี่ต้องการใช่ครับฝ่ายโจโฉยกทัพมาใกล้เมืองเสียวพ่ายเกิดพายุใหญ่พัดเอาธงประจำทัพหักลงโจโฉจึงให้หยุดทหารแล้วก็ตั้งค่ายมั่นลงณที่นั้นโจโฉสงสัยว่าข้าศึกจะถือโอกาสเอาลมพายุนั้นเป็นเครื่องมือเข้าโจมตีก็สั่งให้เตรียมรับเอาไว้พรักพร้อมและการก็เป็นไปจริงอย่างที่โจโฉคาดเหล่าปี่และเตียวหุยยกออกมาจากเมืองเสียวพ่ายมาโจมตีค่ายโจโฉในคืนวันนั้นเมื่อโจโฉเตรียมรับไว้แล้วเหล่าปี่และเตียวหุยจึงไม่สามารถจะทำอะไรได้ส่วนทหารโจโฉที่อยู่กับเหล่าปี่เตียวหุยก็หนีกลับมาหาโจโฉเกือบหมดเป็นเหตุให้เล่าปี่และเตียวหุยต้องหนีเอาตัวรอดโดยไปพึ่งบารมีอ้วนเซี่ยวอยู่ที่เมืองกีจิ๋วเมื่อเล่าปี่และเตียวหุยหนีไปแล้วโจโฉก็เข้าตีเมืองเสียวพ่ายแล้วก็เมืองชีจิ๋วได้โดยสะดวกยังเหลือแต่กวนอูผู้ยังตั้งมั่นอยู่ในเมืองแห่ฝือทีนี้เมื่อพูดถึงกวนอูโจโฉก็ปรารภว่าอยากจะได้ตัวกวนอูมาไว้ใช้เป็นทหารเพราะว่ากวนอูนั้นเป็นคนมีฝีมือเพื่อให้ได้ตัวกวนอูโจโฉจึงใช้ให้ทหารเล่าปี่10คนเข้าไปเป็นไส้ศึกอยู่ในเมืองแห่ฝือโจโฉให้รางวัลทหารเหล่านั้นเป็นอันมากทหารก็ไปหากวนอูกวนอูก็ไม่ได้สงสัยเพราะเห็นเป็นทหารเล่าปี่ก็รับเข้าไว้ให้อยู่ในเมืองแห่ฝือพอตกดึกในคืนวันนั้นโจโฉก็ให้แห่หัวตุ้น
ยกทหารไปล่อกวนอูออกจากเมืองให้เขาถูและซีหลงยกไปคอยสกัดมิให้กวนอูกลับเข้าเมืองได้นายทหารทั้งสามก็ไปจัดการตามคำสั่งพอกวนอูยกทัพออกจากเมืองจะมารบกับแพหัวตุ้นแพหัวตุ้นก็ทำเป็นชักม้าหนีกวนอูก็ไล่ตามไปในที่สุดก็ถูกล้อมไว้บนภูเขาแห่งหนึ่งฝ่ายทหาร40คนที่เป็นไส้ศึกอยู่ในเมืองแห่ฝือก็เปิดประตูรับฝ่ายโจโฉเข้าไปในเมืองโจโฉสั่งให้รักษาครอบครัวเล่าปีซึ่งอยู่ในเมืองนั้นไว้เป็นอันดีช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เด็กรุ่นผมนะครับคุ้นเคยกันดีเลยเพราะว่าทุกคนต้องได้เรียนครับช่วงนี้จะใช้ชื่อว่ากวนอูรับราชการโจโฉครับอันนี้เป็นชื่อตอนใช่ไหมคะครับรุ่งขึ้นโจโฉก็ใช้เตียวเลี้ยวไปเกลี้ยกล่อมกวนอูที่ภูเขาที่กวนอูถูกล้อมอยู่ถ้าใครจำได้เตียวเลี้ยวเคยเป็นลูกน้องของลิโป้แล้วณตอนนั้นที่กวนอูนะครับใช้ชีวิตของตัวเองเป็นประกันให้เตียวเลี้ยวว่าท่านโจโฉคนนี้เป็นคนซื่อสัตย์นะเก็บไว้ใช้งานดีกว่าโจโฉก็เลยเลือกเตียวเลี้ยวคนเดิมเลยนะครับให้ไปเกลี้ยกล่อมกวนอูตอนแรกกวนอูไม่ยินยอมนะโอ้อย่างที่รู้กันครับเราพูดกันมาแต่แรกกวนอูนี่ยิงทนงองอาจในวิถีเหลือเกินเตียวเลี้ยวก็ต้องพูดจาหวานล้อมเป็นอันมากครับกวนอูจึงยินยอมจะมาอยู่กับโจโฉโดยมีเงื่อนไข3ประการประการที่1ในการที่กวนอูจะไปอยู่กับโจโฉนั้นให้โจโฉถือว่ากวนอูไปรับราชการกับพระเจ้าเฮียนเต้มิใช่ไปอยู่กับโจโฉเป็นการส่วนตัวคือให้คิดว่าเป็นแบบนี้ประการที่2ภรรยาของเล่าปี่ทั้ง2คนนั้นกวนอูขอปฏิบัติอยู่ด้วยให้โจโฉรับรองว่าจะไม่ให้ใครมากร่ำกรายและขอให้โจโฉจ่ายเบี้ยหวัดของเล่าปี่ให้แก่ภรรยาเล่าปี่ทั้งสองคนประการที่3ถ้ากวนอูรู้ว่าเล่าปี่อยู่แห่งใดก็จะขอไปหาเล่าปี่ทันทีโดยไม่ต้องร่ำลาโจโฉและมิให้โจโฉห้ามปรามนี่คือเงื่อนไขทั้ง3ข้อของกวนอูครับเมื่อเตียวเลี้ยวนำเงื่อนไข3ประการของกวนอูไปแจ้งแก่โจโฉโจโฉก็ตกลงตามเงื่อนไขประการที่1และที่2คือประการที่1เนี่ยไม่เป็นปัญหาอะไรเลยนะคะเป็นเรื่องของวิธีคิดสบายมากประการที่2นี่ก็สบายสบายใช่โจโฉเรียกว่าใจถึงพึ่งได้อยู่แล้วครับผมแต่ประการที่3นี่สิใครมันจะไปยอมเนาะ คือเหมือนแบบตัวเองเลี้ยงเขาไว้ตัวเองพอถึงจุดที่อีกฝั่งนึงไม่ได้อยากอยู่กับตัวเองแล้วก็ไปเมื่อไหร่ก็ได้มันก็กระไรอยู่นะคะครับตกลงว่าจะอยู่กับใครกันแน่เงื่อนไขประการที่3โจโฉไม่ตกลงนะคะที่บอกว่าถ้ากวนอูรู้ว่าเล่าปี่อยู่ที่ไหนกวนอูก็จะไปหาเล่าปี่ทันทีโดยไม่ต้องบอกโจโฉด้วยอันนี้โจโฉรับไม่ได้ครับนะคะแล้วก็ห้ามโจโฉห้ามด้วยนะรับไม่ได้รับไม่ได้โจโฉก็บอกว่าถ้ากวนอูกลับไปหาเล่าปี่ก็เท่ากับการที่เอากวนอูมาเลี้ยงเนี่ยไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยเสียข้าวสุกมากแต่เตียวเลี้ยวก็ชี้แจงให้ฟังว่า กวนอูนั้นมีชื่อว่าเป็นคนกตัญญูเล่าปี่เลี้ยงกวนอูยังไม่ถึงขนาดกวนอูยังจงรักภักดีถึงเพียงนี้แต่โจโฉนั้นเป็นถึงนายกรัฐมนตรีย่อมอยู่ในฐานะที่จะเลี้ยงดูกวนอูได้ดีกว่าเล่าปี่หากได้ตัวกวนอูมาไว้และให้อุปการะแก่กวนอูนานเข้ากวนอูก็จะมีความกตัญญูต่อโจโฉมากกว่าเล่าปี่เสียอีกโจโฉได้ยินดังนั้นก็เห็นด้วยในเหตุผลตกลงยอมรับเงื่อนไขประการที่3ของกวนอูแล้วก็สั่งให้ปล่อยตัวกวนอูออกจากที่ล้อมว่าช็อตเนี่ยครับเป็นซีนที่ผมชอบเตียวเลี้ยวมากเลยนอกจากรบเก่งแล้วยังมีสติปัญญาในการ
เจรจาต่อรองดีซะด้วยเป็นคนคิดบวกนะคะครับแล้วก็มีเหตุมีผลคืออาจจะเรียกว่ายังไงดีพี่ให้ทั้งสองฝั่งได้ประโยชน์ทั้งคู่ตัวเองเซฟชีวิตกวนอูไว้ได้แล้วก็ให้โจโฉได้ตัวกวนอูมาใช้งานเป็นการมองในแง่เป็นการมองแบบวินวินครับมองแบบเชื่อมั่นในความดีของมนุษย์ครับมองแบบให้โจโฉรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสไม่ใช่เป็นปัญหาก็สุดยอดแล้วค่ะทีนี้เมื่อกวนอูถูกปล่อยตัวออกมาจากที่ล้อมแล้วก็เข้าไปในเมืองแห่ฝือเพื่อไปหาภรรยาเล่าปี่ซึ่งภรรยาเล่าปี่สองคนอยู่ที่นั่นพอไปถึงก็ได้ความว่าโจโฉเนี่ยดูแลครอบครัวของเล่าปี่เป็นอย่างดีไม่ได้ล่วงเกินเลยให้ความอุปการะด้วยประการทั้งปวงเมื่อได้ไต่ถามทุกสุขกันแล้วกวนอูก็ไปหาโจโฉที่ค่ายเมื่อโจโฉทราบว่ากวนอูมาก็แสดงน้ำใจไม่ได้ถือเรียกว่าไม่ได้ถือยศถืออย่างนะคะออกไปรับกวนอูถึงนอกค่ายกวนอูก็คำนับโจโฉสรรเสริญว่าโจโฉเป็นผู้ที่มีพระคุณแก่ตนยิ่งนักคือถ้าจะว่าไปคราวนี้กวนอูถูกจับเป็นตัวประกันครับแต่โจโฉก็ไม่ได้ทำอันตรายใช่แต่กลับยกย่องให้เกียรติเป็นอย่างดีเมื่อได้พบกับโจโฉกวนอูก็ขอยืนยันเงื่อนไข3ประการที่ได้ตกลงไว้โจโฉก็ยืนยันรับปากแต่โดยดีแล้วก็ชวนกวนอูกินโต๊ะไม่ได้กินโต๊ะกวนอูนะแต่ชวนกวนอูกินโต๊ะด้วยกันครับผมรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งโจโฉยกทัพกลับเมืองฮูโตพากวนอูและก็ครอบครัวของเล่าปี่กลับไปด้วยพอถึงเมืองฮูโตกวนอูขออภัยโจโฉก็จัดที่ให้กวนอูและครอบครัวของเล่าปี่ตามสมควรแก่ฐานะคือดูแลดีจากนั้นโจโฉก็ตั้งต้นอุปการะกวนอูด้วยประการต่างๆเป็นอันมากเวลากวนอูมาหาโจโฉก็ให้กวนอูนั่งในที่อันมีเกียรติทรัพย์สินเงินทองต่างๆโจโฉก็ให้แก่กวนอูตลอดจนคนใช้เครื่องนุ่งห่มและม้าที่จะขี่โจโฉก็จัดหามาให้ทั้งสิ้นแล้วก็น่าจะจัดหาแบบดีๆทั้งนั้นด้วยนะตรงนี้ต้องขอแวะนิดนึงครับม้าที่ให้ขี่นะครับก็คือม้าเซ็กเทาของลิโป้เจ้ากระต่ายแดงนี่แหละครับที่พอดิโป้ตายไปแล้วนะพี่ก็เป็นมาเป็นของโจโฉโจโฉก็ไม่ได้ใช้อะไรก็เหมือนเป็นซุปเปอร์คาร์คันหนึ่งจอดไว้เฉยๆอันนี้ให้ซุปเปอร์คาร์เลยใช่ก็เลยให้ค่ะแล้วจังหวะนี้ครับโจโฉช้ำใจมากเพราะว่าตอนที่ให้เครื่องนุ่มโฮมให้ท้องให้ผู้หญิงไปปรนิบัติกวนอูกวนอูเฉยๆหมดเลยยกให้พี่สะใภ้สองคนบ้างแล้วก็เสื้อตัวเก่าก็ใส่เสื้อตัวใหม่ก็ใส่เพื่อไม่ให้ลืมคนเก่าอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่กวนอูพูดนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือตอนยกม้าให้เนี่ยโอ้โหกวนอูดีใจมากดีใจแบบจนโจโฉพูดออกมาว่าโหนี่ให้ไปตั้งเยอะตั้งแยะไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกอะไรแต่ทำไมให้ม้าตัวเดียวแบบดีใจขนาดนี้กวนอูตอบมาว่าก็เพราะว่าม้าตัวนี้วิ่งได้วันละหลายหมื่นลี้หลายพันลี้จะได้กลับไปหาเล่าปีเหรอใช่ครับพอรู้ข่าวเล่าปีเมื่อไหร่จะได้รีบขี่ม้าตัวนี้ไปหาพี่เล่าปีโอ้โหน่าช้ำใจจริงๆนะเนี่ยโจโฉนี่ช้ำมากถ้าจะเอาม้าคืนเลยนะไอ้โจโฉใจกว้างครับโจโฉใจกว้างอ๋อแล้วก็อีกเรื่องนึงครับพี่ที่กวนอูเนี่ยครับยื่นเงื่อนไข3ข้อเนี่ยข้อ1กับข้อ3ผมเฉยๆนะแต่ข้อ2นะครับผมคิดว่ากวนอูน่าจะรู้เกียรติศัพท์ของโจโฉดีเป็นคนเจ้าชู้เหรอคะใช่ครับก็เลยป้องกันพี่สะใภ้ไว้ก่อนเอาละค่ะเราพักเอาไว้ที่ตรงนี้ก่อนกันละกันนะครับและเดี๋ยวตอนต่อไปค่ะลองมาดูว่าเมื่อกวนอูมาอยู่กับโจโฉนั้นโจโฉดูแลกวนอูยังไงบ้างคุณจิตรินสปอยไปเล็กๆไปเล็กๆน้อยๆบ้างแล้วนะคะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแต่เดี๋ยวการกระทำของโจโฉที่มีต่อกวนอูในครั้งเนี้ยครับโจ
จะเป็นประโยชน์กับโจโฉในอีกหลายๆครั้งเลยก็ถือว่าเป็นการสะสมแต้มเอาไว้ใช่ครับถึงอาจจะไม่ได้ใช้ตอนนี้ก็เถอะ เหมือนแบบสะสมบัตรเครดิตต้นปีแล้ว เอามาใช้ปลายปี และนี่คือโจโฉนายกตลอดกาลหนึ่งในหนังสือชุดสามก๊กฉบับในทุนโดยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชซึ่งก็ต้องขอขอบคุณทายาทหม่อมหลวงวิสุมิตราปราโมชนะคะที่อนุญาตให้ห้องสมุดหลังใหม่นำเรื่องนี้มาถ่ายทอดให้ได้ฟังกันตอนนี้การเมืองก็กำลังเข้มข้นหมายถึงการเมืองในบ้านเราการเมืองนอกเรื่องขณะที่การเมืองในเรื่องนะคะก็เข้มข้นไม่แพ้กันติดตามกันได้เป็นประจำค่ะอย่าลืมว่าเรามีการออกอากาศสดให้ได้ฟังพร้อมกันทุกวัน 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง www.thaipbspodcast.com ค่ะอันนั้นคือถ้าเกิดว่าติดงอมแงมจริงๆนะครับผม 9:00 น.รอได้เลยใช่เลยได้ฟังก่อนเพื่อนเลยครับแต่หลังจากนั้นก็สามารถติดตามฟังได้จากหลายแพลตฟอร์มค่ะอัพทุกวันนะคะครับผมเอาละวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่แล้วกลับมาเจอกันตอนต่อไปค่ะเมื่อกวนอูมาอยู่กับโจโฉอะไรจะเกิดขึ้นบ้างวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง